สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ2ซึ่งทางสถาบันได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก8ชั้นภายในมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,400 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบผลิตภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธาและภาควิชาการศึกษาร่วมและบัณฑิตศึกษาทั้งยังมีพื้นที่สำหรับรองรับการขยายขีดความสามารถด้านการวิจัยในอนาคตสำหรับการก่อสร้างอาคารได้มีการนำนวัตกรรมที่เป็นผลงานวิจัยของสถาบันมาใช้ในการก่อสร้างเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างและเพิ่มสมรรถนะความคงทนและอายุการใช้งานของอาคารได้ดียิ่งขึ้นอาทิการใช้ส่วนผสมคอนกรีต3อย่างคือปูนซีเมนต์เท่าลอยและผงหินปูนซึ่งผลวิจัยพบว่าจะทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสูงการใช้มวลรวมที่ได้จากการรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตในทุกชิ้นของส่วนอาคารการใช้สารพิเศษที่ได้จากการวิจัยร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดการแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวอีกทั้งยังใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองในการประเมินอุณหภูมิการแตกร้าวเพื่อการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและวิธีก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงจากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธสิริวิชาธรปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก9นิ้วสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สถาปนาครบ25ปีเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระพุทธรูปคู่สถาบันโดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่ทรงไว้ซึ่งความรู้แจ้งและสิริมงคลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านต่างๆของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอาทิการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านกล้องด้วยลักษณะท่าทางการเดินและสรีระของบุคคลซึ่งในอนาคตจะสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาในการตรวจสอบหาบุคคลการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงกึ่งเสมือนเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารทำให้สะดวกและประหยัดเวลาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใช้ในการวางแผนสายการผลิตและการสั่งซื้อจากลูกค้าเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและวางแผนได้รวดเร็วและระบบดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีการทดลองใช้จริงในโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลแพทย์รังสิตรวมทั้งมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบอกคุณสมบัติของยาชนิดต่างๆทั้งนี้ผลงานที่นำมาจัดแสดงถือเป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาใช้จริงให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยเวลา 14:07 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริเช่นโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และขีตศิลป์โครงการสืบทอดวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์และการพัฒนาปรับปรุงอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทั้งนี้มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามประณีตไว้ให้เป็นมรดกแก่ชาติไทยโดยได้ดำเนินงานด้านต่างๆที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอาทิการจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเพื่อเป็นแหล่งวิทยาการ
ศูนย์กลางศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในการสืบทอดและปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนนอกจากนี้ยังได้มอบทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ศิลปินของมูลนิธิและเพื่อฝึกฝนนักแสดงรุ่นเยาว์ในจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างเวลา 17:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา5วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อวันที่20 มิถุนายน 2561สิริอายุ88ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และของส่วนพระองค์ที่หน้าโกศกในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรพระสิมิโชติโปรดให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าโกศกด้วยพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรเกิดวันที่14 พฤศจิกายน 2472บิดาและมารดาชื่อนายขเชนและนางเกศรเดชกุญชรด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการตำรวจที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกาและจบหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่23ด้านการงานเริ่มทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในกรมประมวลราชการแผ่นดินหรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติในปัจจุบันและโอนไปรับราชการที่กองตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและย้ายไปเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปีพุทธศักราช2513อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอีกมากมายอาทิสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีความสามารถทางด้านการเขียนเป็นนักเขียนนวนิยายเกี่ยวกับวงการตำรวจและอาชญากรรมโดยนำมาจากประสบการณ์จริงซึ่งเขียนโดยใช้ชื่อจริงและเคยใช้นามปากกาโก้บางกอกซึ่งนิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2541พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2561วันนี้เวลา 15:39 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2561ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมหน่วยงานภาคีเครือข่ายของมูลนิธิและเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจะแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้นำไปประยุกต์ใช้อาทิแพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้ระยะไกลสู่กลุ่มเกษตรกรการทำการเกษตรโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ QR Codeเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ด้วยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าซึ่งสามารถเพิ่มความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็วควบคุมระบบได้อย่างแม่นยำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องสีข้าวพกพารุ่นใหม่ซึ่งมีขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้ภายในครัวเรือนทำให้ผู้บริโภคได้ข้าวที่สดรสชาติดีตามธรรมชาติของสายพันธุ์
และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซสจากรำข้าวซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าจากนั้นทอดพระเนตรร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกพึ่งพาซึ่งเป็นตราสินค้าใหม่ของมูลนิธิอาทิเสื้อโปโลร่มกระเป๋าหมวกและสมุดจดบันทึกรวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการโครงการจัดตั้งโรงครัวประธานและโครงการจัดและแจกถุงยังชีพประธานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำอาหารทุกวันในช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.การจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคพันไม้สัตว์เลี้ยงสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก77จังหวัดสินค้าแฮนด์เมดผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและการออกร้านจำหน่ายอาหารในรูปแบบตลาดน้ำและตลาดโบราณโดยงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์จะมีไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2561ซึ่งจัดณบริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรตั้งแต่แยกประตูงามวงวาน3จนถึงแยกสำนักการกีฬาองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่น้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นวันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้การต้อนรับในการที่องคมนตรีได้รับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีสะเกษในรอบปีที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ20ปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2579เสนอน้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงโดยใช้องค์ความรู้เข้าแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องที่อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอาทิการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตครู5ปีให้เป็นครูมืออาชีพโดยมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีจิตอาสาทั้งยังได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพรวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาอื่นเพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถพัฒนาท้องถิ่นและเป็นพลเมืองที่ดีโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาอาชีพตามศาสตร์พระราชาณศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมาสัมมนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนโดยได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสุเมธสิริลักษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอหนองปรือและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นำข้าราชการภาคเอกชนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามศาสตร์พระราชาคือปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างซึ่งได้ไม้ผลไม้เศรษฐกิจไม้ใช้สอยและสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารต้นไม้ที่ปลูกมี17ชนิดอาทิราชพฤกษ์ยางนาสักขานางพยูงตะเคียนทองมะขามเปรี้ยวขี้เหล็กแคนาบนเนื้อที่30ไร่อีกทั้งมีการแจกกล้าไม้ให้นำไปปลูกที่บริเวณบ้านและสถานที่สาธารณะในชุมชน
นอกจากนี้มีการปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 20,000 ตัวและจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2561เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตำบลชีบนอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิวานนี้นายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในกิจกรรมสร้างฝ่ายมีชีวิตในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินในการนี้ได้นำสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจข้าราชการนักเรียนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันสร้างฝ่ายมีชีวิตกั้นลำห้วยชันในพื้นที่บ้านหินลาดตำบลชีบนซึ่งเป็นลำห้วยสำคัญแห่งหนึ่งในตำบลมีความยาวกว่า2กิโลเมตรราษฎรได้รับประโยชน์จากลำห้วย4หมู่บ้านได้แก่บ้านหินลาดหมู่4บ้านหนองกระทุ่มหมู่3หมู่11และบ้านสงแคนหมู่6สำหรับฝ่ายมีชีวิตที่สร้างขึ้นนี้ถือเป็นฝ่ายขนาดใหญ่มีความกว้างถึง10เมตรใช้กระสอบทรายประมาณ 3,000 กระสอบโดยในช่วงน้ำหลากฝ่ายเป็นตัวช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไม่ให้ท่วมรุนแรงส่วนในช่วงหน้าแล้งจะช่วยทดน้ำระบายน้ำและก็กักเก็บน้ำไว้เพื่อการบริโภคอุปโภคและการรักษาความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศอีกด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวประจำจังหวัดศรีสะเกษออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่อำเภอวังหินวันนี้ที่วัดบ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนายธงชัยเจริญพาณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดศรีสะเกษที่ออกให้บริการประชาชนโดยมีนายธีรศักดิ์ลิขิตในอำเภอวังหินนำประชาชนในพื้นที่ตำบลธาตุและตำบลใกล้เคียงไปรับบริการจำนวนมากซึ่งมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการในจังหวัดและการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการในอำเภอวังหินสำหรับจังหวัดศรีสะเกษได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่28เมื่อปี2513เพื่อให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ